สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพามานั่งดูสวนน้อยสัก5นาทีเนาะดอกฟักโลกโอ้สวยนกร้องเจ้าๆเจ้าๆเลยดอกกุหลาบขึ้นเต็มเลยค่ะดอกกุหลาบออกดอกเต็มเลยค่ะแล้วก็มีดอกตุ่มๆกำลังขึ้นด้วยกำลังจะบานเลยดอกตุ่มๆคนน้ำพามาดูมันก็จะนั่งตรงนี้แหละนั่งตรงนี้โอ้ดูสิมาเดี๋ยวก็จะเด็ดมันก็จะเด็ดอันนี้แก่ละเดี๋ยวเด็ดทิ้งปล่อยเขาไปนิดหนึ่งก่อนแล้วก็มีแล้วก็นี้อันนี้ก็แก่แล้วเดี๋ยวเด็ดทิ้งเหมือนกันเพราะว่ามันก็ชมไปเรื่อยๆเนาะเขาบอกว่าถ้ายิ่งเราเด็ดยิ่งมันยิ่งขึ้นให้เราแล้วแต่ต้องใส่ปุ๋ยด้วยเนาะต้องใส่ปุ๋ยอันนี้ก็จะตายหมดแล้วดูสินี่แก่แล้วก็มีดอกใหม่ๆดอกใหม่ๆเข้ามานี่ไงดอกสองดอกนี้จะสีจะเข้มพอเขาเริ่มแก่เริ่มเขาก็เฉาเขาจะสีออกอ่อนๆชมพูอ่อนๆก็มีสีม่วงเนาะอันนั้นดอกกุหลาบสีม่วงเป็นกลีบเดียวหอมเหมือนกันค่ะแล้วก็สีส้มขึ้นกำลังขึ้นเต็มเลยเป็นนี่ไงกำลังขึ้นเต็มเลยดูสิก็มีดอกอันหนึ่งแล้วที่บานแล้วนี่ดอกอันที่บานแล้วเสร็จน้อยเข้าไปได้นะเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวน้องนี่ไงดอกอันที่บานแล้วหันหน้าไปทางนู้นเฉยเลยใหญ่มากเลยนะตื่นเต้นกับดอกไม้ของน้อยตื่นเต้นเข้ามาต้องระวังเดี๋ยวเลื่อนล้มเพราะมันนี่ไงดอกนี้เขาก็สวยของเขาเนาะแล้วก็น่าจะมีสีมันชมพูเข้มเกือบจะเป็นสีม่วงค่ะดอกนี้สวยมากเลยนะสวยกำลังจะออกแล้วอากาศเขาดีขึ้นแล้วค่ะก็เลยได้ชมดอกกุหลาบหอมด้วยดูมีอันที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ก็มีเนาะบางนี่อันนี้ต้นน่าจะเป็นราสเบอร์รี่ที่น้อยปลูกจากเมล็ดประมาณ 4-5 ปีทีละน้อยใส่กระถางกันนี่ไงโอ้ก็เริ่มเฉาละอันนี้สวยอันนี้เป็นใบเดียวอันนี้ก็เริ่มอันนี้ก็เฉาละที่ชอบมากที่สุดคือฟ็อกโกลเขาขึ้นละต้นฟ็อกโกลของน้อยโอ้อันนี้สีขาวน้อยชอบเลยน้อยเก็บเมล็ดใบแล้วก็ปลูกมันจะขึ้นได้ชมประมาณอาทิตย์กว่าๆเนาะไปเรื่อยๆดูสินี่ไงเราก็รดน้ำเมื่อเช้าเขาบอกว่าวันนี้อากาศฝนจะตกแต่น้อยก็รดน้ำเผื่อว่าฝนไม่ตกเนาะก็เลยรดน้ำตรงนี้นิดหน่อยขอบคุณมากครับเพื่อนๆก็เริ่มออกเรื่อยๆตื่นเต้นโอ้เดี๋ยวพาไปดูต้นดอกสนับดราก้อนดอกนี้น้อยก็ปลูกไว้เยอะเหมือนกันนะดอกนี้สีเข้มเลยมาละสีเข้มนะสีเข้มสวยชอบมากเลยแล้วก็อู้สีนี้สีใหม่สีนี้เหมือนกับสีม่วงตื่นเต้นนี่อันนี้ฟ็อกโลกตื่นเต้นไปทุกอย่างเลยน้อยๆน่ะตื่นเต้นน้อยชอบเวลาปลูกจากเมล็ดเนาะมันจะมีสีใหม่ๆมาให้เราชมตลอดเลยนี่ไงก็มีสีใหม่ด้วยนี่สีใหม่เดี๋ยวน้อยจะโอ้หลุดสีโคลัมบายเนี่ยก็สีใหม่สวย
แล้วเราก็จะเก็บพันเสร็จเนาะดอกพันเสร็จดอกพันเสร็จเขาก็ขึ้นทุกปีของเขาเราจะเก็บเมล็ดแล้วก็หวานขอบคุณมากค่ะ